สวัสดีค่ะมาพบกับแอมนะคะช่องบ้านน้ำบอนสีนะคะสวนของแอมตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่115นะคะเป็นโปรเครียตู้นะคะมีไม้หลากหลายเช่นนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วก็จะมีไม้ฟอร์มกอนะคะกระถาง5นิ้วหรือ ไซต์ตั้งแม่มาด้วยนะคะรายละเอียดจะอยู่ในคลิปนะคะก่อนจะไปชมนะคะแอมขอแจ้งรายละเอียดการจัดส่งก่อนนะคะคลิปนี้นะคะแอมอัดไว้นะคะวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนะคะจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์เ e m s มเอให้ถุกบ้านคะ่ะแล้วก็จะมี ค่าจัดส่งด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นค่าจัดส่งแบบเมาส์เมานะคะแจ้งตามนี้นะคะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนค่าจัดส่งเมาส์เมาส์ห้าสิบบาททุกบ้านค่ะและสําหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกโอนนะคะแอมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะคิดค่าจัดส่งแบบเมาส์เมาสําหรับลูกค้านะคะเก็บเงินปลายทางนะคะเมาส์เมาส์เจ็ดสิบบาททุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อนะคะเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะ แอมจะขึ้นรูป QR code ้พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางด้านซ้ายมือนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามานะคะให้สังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีช่องทางการติดต่อให้อยู่นะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะบ้านณนะบอนสีนะคะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพื่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะ ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมรายการขายใน EP ที่115นี้กันเลยจ้าอันนี้นะคะเป็นเท้าหินรันพนาศูนย์แผลงแดงนะคะการแผงแดงนะคะ สวยมากๆนะคะเป็นการแผลงแดงที่สวยมากๆนะคะท่านใดที่ชอบเลียงนอกตู้นะคะรับไปสักสองกระถางนะคะไปจัดฟอมก้อนะคะสวยๆเลยนะคะโทนสีแดงๆนะคะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะเป็นไม้แผลงแต่สวยนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละสี่สิบบาทนะคะถ้าชอบนะคะก็จดลงกระดาษไว้นะคะพร้อมกับรายการอื่นที่ลูกค้าเลือกมานะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะท้าวฮิรันพรนา,าศูนย์แพลงแดงนะคะในราคาที่40บาทจ้า ออก,กันที่นรายการนี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ขาวนะคะเป็นไม้กัดสีนะสําหรับหลวงปู่ขาวนะคะต้นนี้นะเมื่อโตไปนะคะจะออกโทนสีชมพูขาวนะคะสวยนะคะลูกค้านะท่านใดที่ชอบจัดฟอร์มก่อนนะคะก็รับไปสัก2กระถางก็ได้นะคะวันนี้นะคะสําหรับหลวงปู่ขาวนะคะแอมนามาแบ่งปันในราคาที่กระถางละ4ี่บาทนะคะมือใหม่ไม่ควรพลาดนะคะถ้าชอบฟอร์มก่อนเนาะรับไปสัก2กระถางนะคะไปจัดฟอร์มก่อนได้สวยเลยนะคะ ต่อกันที่ลูกไม้ชุดนี้นะคะแอมจะใช้เป็นรหัส B9 นะคะลูกไม้รหัส B9 นะคะโทนสีก็จะออกประมาณนี้นะคะสีน้ำตาลอมแดงนะคะเป็นเม็ดแดงใหญ่นะคะสวยนะใบหนาการใหญ่เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะวันนี้นะคะสำหรับลูกไม้รหัส B9 นะคะสวยๆโทนสีสวยๆแบบนี้นะคะแอมนำมาแบ่งปันในราคาเบาๆแล้วกันเนาะสำหรับต้นนี้นะคะแอมขอที่ราคาเนาะกระถางลัสนะคะวันนี้นะคะคัดมาได้5กระถาง ะะอาจจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะถ้าท่านใดเนาะโทรเข้ามาสั่งทีหลังแล้วก็หมดไปแล้วนะคะให้ลูกค้าใจเย็นๆนะคะรอน้องโตอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวแอมจะนํามาแบ่งปันนะคะฝากไม้สวยๆนะคะเป็นลูกไม้รหัส B ีาไว้ด้วยนะคะมาในราคาที่40บาทเท่านั้นคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะมีชื่อว่าพริกกับเกลือนะคะมือใหม่นะคะต้นนี้นะน้องเลี้ยงง่ายนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะเม็ดสีสวยเลยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับพริกกับเกลือนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ13บสามถึงสิเซนนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละสี่สิบบาทนะคะ น้องสวยมากๆนะคะราคาเบาๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะลองรับน้องไปฝึกมือเลี้ยงดูนะคะค่อยๆศึกษากันไปนะคะสีเลี้ยงไม่ยากนะคะถ้าเราเข้าใจเลี้ยงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับไม้ต้นนี้นะคะที่มีชื่อว่าพลิกกับเกลือในราคากระถางละ40บาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะทรงใบกลมโทนสีหวานๆนะคะมีชื่อว่าพัทยานะคะวันนี้นะแอมคัดสวยๆมาทั้งนั้นเลยนะคะน่าเก็บนะคะทุกต้นเลยนะคะน้องน่ารักมากๆนะคะจะยกฟอร์มให้ดูนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ1 2บสถึงสิมเซนนะคะวันนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละ60บาทนะคะโทนสีสวยน่าเก็บมากๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะต้นนี้ก็น่าเก็บเช่นกันนะคะฝ กไม้สวยๆนะคะทรงใบกลมโทนสีหวานๆนะคะที่มีชื่อว่าพัทยาไว้ด้วยนะคะแอมแบ่งปันให้ในราคากระถางละ60บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นบอนใบไผ่นะคะมีชื่อว่าใบไผ่ขวัญสิรินะคะวันนี้แอมคัดมา ไซส์แข็งแรงพร้อมย้ายบ้านนะคะมาได้ห้ากระถางนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับใบไผ่ควันสิรินะคะแอมให้ M นะแบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทนะคะวันนี้มีมาหกระถางเท่านั้นนะคะ<ม>ต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะวันนี้คัดมาได้4กระถางนะคะมากันที่ราคากันบ้างน,นะคะสําหรับหนุมานคลองเมืองนะคะไซส์กระถาง4นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ 10บเซนถึง12สเซนนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาเบาๆเนาะหานมุมานคลองเมืองแอมแบ่งให้ในราคากระดางละ70บาทนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บสะสมนะคะไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ปีนะคะ5ปี10ปีนะคะคนก็ยังนิยมสรรหามาเล่นอยู่นะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้เก่านะคะอยู่ในตับรามเกียร์นั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับไม้สวยๆในราคาเบาๆนะคะหานมุมานคลองเมืองนะคะราคากระถางละ70บาทจ้า ต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพลินนารานะคะไม้ โทนสีชมพูด่างขาวนะคะสวยมากนะคะมากันเที่ยนราคากันบ้างนะคะพร้อมกระหยิบฟอร์มให้ชมนะคะสําหรับเพลนนาลานะคะไซส์ฟอร์มกระถางสี่นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณสิบถึงสิบสองเซนนะคะแอมแบ่งให้ในราคาเบาๆนะคะวันนี้แอมแบ่งให้นะคะในราคากระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะโทนสีสวยมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆโทนสีน้องน่ารักน่าเก็บมากๆนะคะฝากไว้ด้วยนะคะหน้าไม้ส,สวยๆนะคะที่มีชื่อว่าเพ์นนาลานะคะวันนี้แบ่งให้ในราคาที่ กระถางละเจ็บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้บ้างนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอ่อนะคะซึ่งแอมได้จัดทําไว้นะคะให้นะสําหรับท่านใดที่ชอบฟอร์มกอ่อนะคะสองฝั่งโขงเป็นไม้โชว์เม็ดที่สวยมากๆนะคะถือว่าเป็นไม้แ,แลในปี65ก็ว่าได้นะคะต้นนี้นะให้ดูเม็ดสีใกล้ๆนะเป็นไม้ฟอร์มกอ่อด้วยนะคะสําหรับสฝั่งโขงนะคะไม้ฟอร์มกอ่อนะคะอยู่ในกระถางสนิ้วนะคะ แต่ละกระถางก็จะมีสองต้นบ้าง3ามต้นบ้างนะคะอแอมแบ่งให้ในราคาเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับสองฝังโคงนะคะแอมขอที่80บาทนะคะเป็นกอแบบนี้นะคะนี่ค่ะกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะทำไว้ให้นะคะต่อกันที่นรายการนี้นะคะสำหรับชุดนี้นะคะเป็นศิลานักปาดนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะซึ่งแอมได้จัด ปลูกไว้นะคะอย่างละสองต้นนะคะกอสวยเลยนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณนะสิบสี่เซนนะคะเป็นฟอร์มกอสวยเลยนะคะถ้าแอมมีเวลานะคะเดี๋ยวแอมจะยกตัวอย่างนะคะซีลานักปัดที่แอมจัดฟอร์มกอไว้นะคะเขาจะเป็นโทนหน้านะคะสีชมพูบานเย็นนะคะไม่ด่างนะสําหรับท่านใดนะที่ชอบเลี้ยงบอนสีนะคะโทนสีนี้น้องสวยนะคะสวยตั้งแต่เด็กเลยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับซีลานักปญ์ฟอร์มกอนะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ 70บาทนะคะแบ่งให้ในราคาที่70บาทนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งนะคะ5กระถางด้วยกันนะคะอาจจะไม่มีจํานวนสํารองนะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงนอกตู้และชอบโทนสีสวยๆนะคะสิลานักปราดนะคะนาเก็บนาสะสมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะรายการที่นาเก็บอีกหนึ่งรายการค่ะสิลานักปราดในราคากระถางละ70บาทเป็นไม้ฟอร์มกอนนะจ๊ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะยังคงเป็นไม้ฟอร์มกออยู่นะคะซึ่งแอมได้จัดทําไว้ให้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วเช่นเดิมนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่นะคะอยู่ในไซส์นี้นะกระถาง4นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะแอมปลูกไว้2ต้นนะคะอ่าลูกค้ารับไปนะคะหลังจากพักฟื้นมวันแล้วนะคะให้ขึ้นกระถาง 6นิ้วหรือแดนิ้วทําฟอร์มกอได้เลยนะคะน้องสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะทนสีสวยนะคะมือใหม่นะจ๊ะแอมแนะนําเลยนะคะต้นนี้แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะอมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับเมืองใหม่นะคะฟอร์มกอแบบนี้นะแอมแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ90บาทนะคะย้านะกระถางละ90บาทลูกค้าก็จะได้ฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยอีกหนึ่งรายการนะคะทนทานเลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะ มาต่อกันที่ไม้ด่างนะคะทรงใบกลมนะคะมีชื่อว่าฉัดทินกรนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะโทนสีน้องด่างเปลอะสวยมากๆนะคะเมื่อโตขึ้นนะคะลวดลายเขาจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะ อ่เดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ชมพร้อมกับราคานะคะสำหรับชัดทินกรนะคะไซส์ฟอร์มกระถาง4นิ้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ10เซนนะแอมแผงให้ในราคาที่กระถางละ100บาทนะคะวันนี้มีมา4กระถางนะคะถ้าชอบนะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 3 0 5แปดสาค่ะบานนาบอนสีจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะวันนี้แอมแบ่งปันนะคะในราคาเบาๆเนาะแอมแบ่งให้นะคะในราคาที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมีมาเพียงแค่สามกระถางเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้ป้ายสวยๆนะคะที่มีชื่อว่ากระบี่ในร้อยนะคะแตกหน่อเก่งมากๆนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคาที่กระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้า กันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายแดงนะคะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะวันนี้แอมคัดมาได้5กระถางนะคะป้ายสวยทุกกระถางเลยนะคะมาฟังราคากันบ้างนะคะสําหรับซับเจริญนะคะไซฟอร์มอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะป้ายสวยๆแดงๆแบบนี้นะ,ะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคาที่140บาทนะคะมีมาเพียงแค่ ห้ากระถางเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยที่น่าเก็บแล้วก็เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะสําหรับซับเจริญนี้นะคะแอมแบ่งให้แนนราคาที่1นึ่บาทมีมาห้ากระถางคะ่ะต่อกันที่รายการกระถาง5นิ้วนะคะต้นนี้จะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะมีชื่อว่า สีสหัสนะคะแอมจัดทําฟอร์มกอนะคะเป็นไซส์กระถาง5นิ้วนะคะกอแบบนี้เลยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับสีสหัสฟอร์มกอกระถาง5นิ้วนะคะแอมแบ่งให้เนนราคาที่กระถางละ140บาทนะคะวันนี้มีมา1กระถางนะคะย้ํานะคะใครที่ชอบฟอร์มกอนะคะต้นนี้น้องแข็งแรงพร้อมย้ายบ้านได้เลยนะคะรากเดินดีถึงก้นกระถางแล้วนะคะที่ไม้ฟอร์มกอรายการนี้นะคะมีชื่อว่านพก้านะคะเป็นฟอร์มกออยู่ในไซส์ กระถาง5นิ้วนะคะก้อนนี้ก็จะมีประมาณ2ต้นนะคะวันนี้แอมแบ่งให้ในราคาเบาๆนะนบะเก้ากระถางนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่ 1, 120บาทนะคะฟอร์มกอนนะความสูงก็จะอยู่ประมาณ14-15เซนนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไม้รายการนี้ไว้ด้วยนะคะนบะเก้ามาในราคาที่ 1, 120บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าสุดรักนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อนแล้วก็สร้างหัวแล้วนะคะทําไมถึงสร้างหัวแอมเริ่มจากกระถาง4นิ้วนะคะมาจับรวมกันนะแล้วก็ตัดใบทิ้งทั้งหมดนะคะน้องเริ่มไล่ฟอร์มใหม่แล้วนะคะกระถางนี้นะคะลูกค้าจะได้รับไปนะถึง3กระถาง สามต้นเลยนะคะกระถางนี้ได้ไปถึงสมต้นมาดูกันเรื่องลายใบยกันบ้างนะคะน้องด่างขาวนะคะใบใหม่มาคือฮาร์ฟสวยมากๆนะคะโทนสีสวยนะคะน้องแข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับสุดรักฟอร์มกอ็อยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่ 150บาทนะคะย้ํานะด่างสวยๆแบบนี้นะคะแบ่งให้ในราคาที่150บาทนะคะมีถึง3ต้นด้วยกันนะคะคุ้มมากๆนะคะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าซับเศร็ฐทีนะคะน้องกําลังเริ่มกัดสีสวยๆเลยนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ15เซนนะคะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะน้องเริ่มสร้างหัวแล้วนะคะอันนี้แอมตัดใบทิ้งนะคะแล้วก็มาไล่ฟอร์มใหม่นะคะ ฟอมน้องนะคะกำลังสวยเลยนะคะกัดสีได้ดีมากๆนะคะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสําหรับไซส์สาหรับซับเศรษฐีนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่100บาทนะคะกัดสีสวยเลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะไม้สวยๆที่น่าเก็บนะคะมีชื่อว่าซับเศรษฐีจ้ามาต่อกันที่ไม้ฟองกอนรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามาแก้วนะคะอยู่ในไซส์กระถาง 5.5นิ้วนะคะจะให้ดูฟอร์มกอใกล้ๆและการกัดสีของเขานะคะโทนสีสวยนะคะหูด่างสวยเลยนะคะ อาจจะดูกันที่ฐานด้านล่างกันบ้างนะคะเป็นฟอร์มกอรนะคะแอมจัดไว้นะคะสองต้นนะคะกอรน,นี้นะสวยมากนะคะสําหรับท่านใดที่อชอบนะคะชื่นชอบฟอร์มกอรนะคะมาแก้วนะคะเลี้ยงนอกตู้โทนสีสวยด้วยนะคะมากันเที่ยนราคากันบ้างนะคะสําหรับมาแก้วฟอร์มกอ,อกระถางนี้นะคะแอมแบ่งให้นะในราคาที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะย้ํานะมีมาเพียงแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะสําหรับมาแก้วฟอร์มกอแบบนี้นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะมาแก้วฟอมกอสสวยๆใน,นราคาที่ 1, 150บาทจ้าต่อกันที่ไซต์ตั้งแม่รายการนี้นะคะให้ดูใบาลายใบยใกล้ๆนะคะมีชื่อว่าสุริยะทรงกรดนะคะสำหรับสุริยะทรงกรดนะคะเป็นไซต์ตั้งแม่ของแอมเองนะคะอยู่ในไซต์กระถาง5.5นิ้วนะคะวันนี้นะแอมนำมาแบ่งปัน1ต้นนะคะลายใบยน้องมาด่างสวยเห็นชัดแล้วนะคะ,ะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสำหรับ ต้นนี้นะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาที่290บาทนะคะย้ำนะสุริยะทรงกรดนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาที่290บาทจ้าต่อกันที่ไม้ฟอร์มกรรายการนี้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะจะมีทั้ง มีสามชนิดเลยนะคะก้อนนี้นะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะแผลงนะจะเป็นไม้แผลงแดงนะคะก็จะมาประมาณนี้นะคะเป็นไม้เม็ดนะคะเม็ดเล็กเม็ดละเอียดนะคะกระจายเต็มใบนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสิลาเพชรนะคะกําลังเริ่มกัดสีสวยสวยเลยนะคะามากันที่อีกหนึ่งชนิดกันบ้างนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะใบนี้นะคะทรงใบกลมกระดูกพื้นแดงกระดูกเขียวนะคะมีชื่อว่าเดือน มะกะราคมนั่นเองนะคะกระถางนี้นะคะลูกค้าจะได้รับไปถึง3ชนิดด้วยกันนะคะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันหนึ่งกระถางนะคะจะไม่มีจํานวนสารองนะคะสําหรับไม้ที่จัดกอประดิษฐ์แบบนี้นะคะอ่ะแอมแบ่งให้ในราคาที่1ร80บาทย้ำนะคะมีมาแค่กระถางเดียวนะคะแบ่งให้ในราคาที่1 180บาทจ้า ่อกันที่ไม้ฟอร์มกอต้นนี้บ้างนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะที่แอมจัดไว้นะคะจะมี2ชนิดนะคะวันนี้แบ่งให้ในราคาเบาๆแล้วกันเนาะสำหรับกระถางนี้นะคะต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะใบใหญ่นะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนสีดีด้วยนะคะแล้วก็ตัดด้วยนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวนะคะ ต้นนี้ใบแดงต้นนี้ขาวคือตัดกันได้สวยแล้วก็เด่นมากนะคะพันดาวนะคะจะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะเม็ดแดงกระจายเต็มใบนะคะถ้าเมื่อแก่ไปนะจากเม็ดแดงๆนี้นะคะเขาจะมีการกัดเม็ดนะคะออกกำมหยี่เลยนะคะสวยนะคะแอมแนะนํานะสําหรับท่านใดที่ชอบเลี้ยงฟอร์มกอนะคะต้นน้องใหญ่มากๆค่ะกอใหญ่แล้วนะแอมแบ่งให้ในราคาที่หนึ่งรอยยี่สิบาทนะคะฟอร์มกอแบบนี้นะหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะคะไม่มีจํานวนสำรองนะคะ ไม้ฟอร์มกอลักษณะแบบนี้นะคะแอมจะมีมาแค่จํานวนนะคะอย่างละหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะลูกมาต่อคะ่ะวันนี้มีพันดาวฟอร์มกอมาแบ่งปันด้วยนะคะสําหรับพันดาวฟอร์มกอพันดาวนี้นะคะ ความสูงจะอยู่ประมาณ16-17เซนเลยนะคะใหญ่มากนะคะแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นะแอมแบ่งปันให้ในราคาที่180บาทนะคะขอที่180บาทนะคะน้องเริ่มสร้างหัวนะคะแล้วก็แตกพุ่มออกมานะคะได้สวยมากๆนะคะ,ะถ้าลูกคา้ารับไปนะคะพักฟื้นทักสองหรือ3าวันนะคะหลังจากนั้นก็ สามารถทำการย้ายขึ้นกระถาง12นิ้วได้เลยนะคะน้องแข็งแรงแล้วนะฝากไว้ด้วยนะคะพันดาฟอร์มกรน,นี้นะคะบอกเลยนะสวยมากๆค่ะแบ่งให้ในราคาเบาๆนะ180บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะศิลาเพชรไปพร้อมกับเท้าหิรันพนาศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฟอร์มกอน,นี้นะคะลูกค้าจะได้รับหน้าไม้ไปถึง2ชนิดด้วยกันนะคะฝากไว้ด้วยนะมากันที่ราคากันเลยนะคะสําหรับ ศิลาเพชรกับเท้าหินรันพนาศูนย์นะคะแอมขอที่130บาทนะคะย้ํานะกระถางนี้ขอที่130บาทนะคะมีมา1กระถางนะคะจะไม่มีจํานวนสำรองนะคะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะโทนสีหวานหวานนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะวันนี้แอมเลือกมา2กระถางนะคะจะอยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วนะคะกัดสีสวยทั้ง2กระถางเลยนะคะแต่จะแตกต่างกันไปนะคะแตกต่างยังไงเดี๋ยวแอมจะแนะนําทีละกระถางนะคะสําหรับเจ้าพระยานาหมื่นกระถางนี้นะคะความสูงจะอยู่ประมาณ15-17เซนเลยนะคะเป็นฟอร์มก้อนนะคะจะมีจํานวน2ต้นนะคะ,ะกระถางนี้นะคะแอมบ ให้ในราคาที่1นึยหบบาทนะคะส่วนกระถางนี้นะคะแตกต่างอย่างไรนะคะน้องอยู่ในไซส์กระถาง 5นิ้วเช่นกันนะคะกัดสีสวยนะคะแต่ความสูงน้องก็จะอยู่ประมาณ1 4บสถึงสิเซนนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะกอนแน่นๆเลยนะกอนนี้จะแน่นหน่อยนะคะน้องมีถึง4ต้นนะคะกอนแน่นๆนะท่านใดที่ชอบนะคะคือกอนนี้แน่นมากค่ะมากันที่ราคากันบ้างนะคะสำหรับเจ้าพญานาหมื่นกระถางนี้มี4ต้นนะคะแอมขอที่สองบาทนะคะย้ำนะอันนี้ขอสองบาทนะคะ ส่วนกระถางนี้แอมขอที่ 1, 150บาทค่ะชอบกระถางไหนเลือกกระถางไหนแจ้งแอมมาให้ชัดเจนนะคะต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรมณทนนะคะเป็นไม้ฟอร์มก่อนนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีดีมากๆนะคะ,ะแนะนําเลยนะคะมือใหม่นะน้องเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ตายนะคะท่านใดที่เลี้ยงนะคะอยากจะเลี้ยงกอนสีนะคะมือใหม่นะ ขออย่างเดียวนะคะน้ำอย่าขาดนะคะสำหรับบอนสีนะคะน้ำสำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวจะแนะนำนะกระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่1นะคะเพชรมณฑนนะแอมแบ่งให้ในราคาที่ 1, 150บาทนะระถังอันนี้เป็นกระถางที่1นะคะส่วนกระถางนี้ก็เป็นกระถางที่2นะคะแบ่งให้ในราคาเท่ากันนะ150บบาทเช่นกันนะคะชอบกระถางไหนนะคะก็ คอมเมนต์บอกแอมานะคะกระถาทางที่1หรือกระถาทางที่2นะคะราคาเท่ากันนะ150บาทจ้าลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่115นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีต้นไหนถูกใจกันบ้างไหมคะสำหรับช่องทางติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083054 1875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีนะคะ ส่วนเรื่องการจัดส่งนะคะแอมจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะคะส่งทางไปรษณีย์ไทย EMS ให้ทุกบ้านคะ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ทะคะที่ต้องการเช็คเครดิตแม่ค้านะคะสามารถเช็คเครดิตแม่ค้าได้ทาง Facebook บ้านนาะบอนสีนะคะหรือจะเป็นทางเพจก็ได้นะคะเป็นเพจใหม่ของแอมเองนะคะโดยใช้ชื่อเพจว่า อยู่บ้านณน,นะคะแอมจะมาแชร์ประจิวัตรประจําวันของแอมในแต่ละวันนะคะว่าแอมทาอะไรบ้างนะคะแอมก็จะมาทักทายนะคะในทุกเช้าทุกเย็นนะคะสามารถไปติดตามแอมได้นะคะที่เพจอยู่บ้านณะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจนี้นะคะเข้าไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า